ปัญหาสุขภาพของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากทำเนียบขาวเปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐติดเชื้อโควิด -19 แต่ว่าอาการไม่รุนแรงค่ะ คุณพงษ์สัายการตรวจพบเชื้อโควิด -19 เกิดขึ้นพร้อมๆกับการแสดงความกังวลใจของสมาชิกเดโมแครตนะคะโจไบเดนทั้งเรื่องอายุเรื่องสุขภาพว่าอาจจะส่งผลต่อเส้นทางทางการเมืองในอนาคตหรือไม่ความกังวลนี่เกิดขึ้นเรื่อยๆหลังจากเจ้าตัวประกาศนะครับว่าจะลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งปี2024นี้ครับคุณผู้ชมครับโจไบเดนวัย79ปีอายุมากเกินไปที่จะนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีหรือไม่ เป็นคำถามที่มักจะสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้สมาชิกพรรคเดโมแครตไม่น้อยครับแต่ความกระชับกระเฉงของผู้นำสหรัฐที่ลดลงเรื่อยๆจนสื่อหลายสำนักตั้งคำถามเกี่ยวกับความพร้อมในการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกสมัยก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามอง การประสบอุบัติเหตุจากปรปะยานล้มระหว่างแวะทักทายกลุ่มผู้สนับสนุนในรัฐเดลาแวร์เมื่อเดือนที่แล้วจุดประเด็นถกเถียงเป็นวงกว้างนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าทำเนียบขาวได้ออกแถลงการชี้แจงว่าไบเดนไม่จำเป็นจะต้องพบแพทยเพราะว่าไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นก็ตามความไม่คล่องตัวของผู้นำสหรัฐย่งสะท้อนให้เห็นได้ จากภาพที่เขาก้าวพลาดจนสะดุดบันไดขณะขึ้นเครื่องบิน Air Force One ถึง3ครั้งเมื่อปีที่แล้วด้วยกับ การแถลงข่าวสําคัญต่อหน้าสื่อมวลชนก็ยังมีการปล่อยไก่หลายครั้งนะครับแม้ว่าตามปกติแล้วผู้นําสหรัฐทุกคนจะมีเครื่องบอกบทเป็นตัวช่วยก็ตามครับอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในการลงนามคําสั่งพิเศษฝ่ายบริหารเพื่อปกป้องสิทธิของหญิงอเมริกันในการทําแท้งเมื่อวันที่แปกรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจนได้ ผู้นำสหรัฐเนี่ยอ่านตามเครื่องบอกบททุกคำจนเผลอพูดคำสั่งว่า end of code หรือว่าจบประโยคออกไปในการแถลงข่าวด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ถูกนำไปเผยแพร่ต่อเป็นวงกว้างบนท w i t เตอร์และกลายเป็นเรื่องตลกขบขันของบรรดาสมาชิกพรคริพัฟริกันในชั่วข้ามคืนแม้กระทั่งอีลอนมาร์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาและ SpaceX ก็ยังระบุว่า ใครก็ตามที่ควบคุมเครื่องบอกบทก็คือประธานาธิบดีตัวจริงครับความผิดพลาดบ่อยๆแบบนี้ทำให้ไบเดนต้องหันมาใช้วิธีเขียนบทความลงบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แทนการแถลงข่าวหรือว่าการให้สัมภาษณ์สื่อนะครับเนื่องจากการเขียนบทความสามารถควบคุมเนื้อหาที่มีความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไ,ได้มากกว่าการให้สัมภาษณ์แบบสด,สด และความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของไบเดนยังเปิดช่องให้พรรครีพับริกันหยิบมาโจมตีผ่านบทความของสื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลายชิ้นกับมีตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูอย่างเช่นทวิตเตอร์นี้ของรอนนี่แจ็กสันอดีตแพทย์ประจำทำเนียบขาวแนะนำผ่านทวิตเตอร์นะครับให้ผู้นําสหรัฐตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญาของตัวเองเนื่องจากประสบการณ์ในการดูแลประธานาธิบด,ดีถึง3คนของเขาบ่งชี้ว่าไบเดนมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการคิดและการตัดสินใจครับ เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อบารักโอบามาออกมาโต้กลับว่าความเห็นของอดีตแพทย์ประจำทำเนียบขาวเป็นการลอบกัดโบรนี่แจ็กสันเป็นใครเขาเคยดูแลจอร์จเดวิลยูบูชโอบามาและโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นสสเท็กซัสสังกัดพรรครีพบริกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าอาจจะเป็นเกมการเมืองในการทำลายความน่าเชื่อถือของไบเดนในสิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีอีก2ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้ ขณะที่ผลสำรวจของ The New York Times พบว่าร้อยละ64ของผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเองก็ต้องการให้มีผู้สมัครคนอื่นๆ ลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024นะครับเพราะว่าอายุเนี่ยเป็นปัจจัยหลักทําให้ผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแม้ว่าทําเนียบขาวจะออกมาปกป้องไบเดนในเรื่องนี้โดยตลอดก็ตามนะครับคุณมันวิสาคุณเจษดาจะเห็นว่าไม่ใช่แต่เฉพาะประธานาธิบดีปูตินที่เมื่อวานเล่าไปนะครับไบเดนเองก็เจอข้อคอรหาเจอกระแสวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่น้อยทีเดียวครับขอบคุณคุณพงษ์สัทศ์ค่ะขอบคุณครับ